Low level podcast podcast นี้เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่จะทำตั้งนานแล้วก็คือดองมาหลายเดือนแล้วก็หลังจากที่เมื่อวานเราโปรโมทว่าจะมีคอสอนแล้วก็โปรโมทสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็คือ practical session ที่เรียนจันถึงสุขแล้วก็อาจจะมี personal coaching ที่ปรับอ่อเรทราคาก็เลยนึกถึงคอนเทนต์ พอดีเมื่อประมาณสามเดือน5เดือนที่แล้วเห็นเควินมาตินที่เป็นสตรีมเมอร์ที่เล่นใน g g จีโป๊กเกเนี่ยเขาโพสต์รูปนี้เราก็เลยแบบสนใจเขาแค่โจงหัวไว้ว่าเขาไปเจอ,เอ,อกระดาษที่เขาโน้ตไว้จำนวนชั่วโมงที่เขาเรียน200ชั่วโมงก็เลยจเจ้ามาแบ่งปันคือถ้าเกิดใครเคยดูเควินมาตินตั้งแต่ สมัยแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็มีช็อตมัวซัวเยอะเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะเล่นบวกอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่ดีเนี่ยไอ้เมื่อปี2022เนี่ยหรือว่าตอนต้นปี2021อ่าแล้วก็กลางหรือปลายปี2022เนี่ยเขาก็หยุดหยุดคอนเทนต์ไปเดือน2เดือนแล้วก็สตาร์ดีแบบจริงจังฟูลไทม์เพิ่มขึ้น หลังจากที่เขาเริ่มเริ่ม s t ดี้แบบทัวนาเมนต์ตอนช่วงประมาณปี2016อันนี้เห็นในคอนเทนต์เก่าเมื่อปีก่นกอนๆของเคฟินมาตินคือช่วงที่เขาเริ่มス์ดี้แรกๆเนี่ยเขาแบบให้โค้ชช่วยวางตารางให้โดยการแบบสตス์ดี้สัปดาห์ละว6-10ชั่วโมงหรือว่าอาจจะประมาณ2ชั่วโมงโดยเฉลี่ย2ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อต่อวันอ่ะก็ ก็เล่นเล่นดีขึ้นมาประมาณหนึ่งอ่าช่วงช่วงที่โป๊กเกอร์มันเริ่มบูมเนี่ยช่วงโควิดใครที่ดูเควินมาตินก็จะเห็นว่าเขาก็เล่นเก่งขึ้นเยอะถึงแม้กะนั้นปีที่แล้วเขาก็ยังหยุดกลับไปสตาร์ที้อีก200ชั่วโมงอ่าก็คือเขาพัฒนาตัวเองตลอดถึงแม้ว่ามันจะไม่ทําให้เขาเล่นบวกก็คือเขาเคยโชว์กราฟที่เป็นกราฟแบบเกมที่ไบอินเกิน500ดอลเนี่ยก็ติดลบแต่ว่าในราคาที่ต่ํากว่านั้นเนี่ยกราฟเขาก็บวก เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะทําเงินจากโป๊กเกอร์เนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องศึกษาเพราะว่ามันคือการพนันใครที่ยังโดนดักควายหรือยังหลอกตัวเองว่ามันเป็นกีฬาเนี่ยแต่ไม่พัฒนาตัวเองก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะหลอกตัวเองแบบนั้นเราควรจะทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับให้ได้ว่ามันคือการพนันที่ใช้ทักษะก็คือมันเก่งขึ้นได้สกิลเราเรียนรู้ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบเรียนรู้แล้ว ไปตบเพลเยอร์ดับโลกได้เพราะว่าเพลเยอร์ดับโลกนอกจากการศึกษาของเขาประสบการณ์เขาน่าจะมีมากกว่าเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ถึงกับไปชนะเขาได้แต่โบกเกอร์มันก็เป็นเกมที่เราเวิร์กเริ่มต้นเวิร์กเนี่ยแล้วเราเก่งขึ้นในในในเลเวลที่ตามกันทันได้ได้ไม่นานมันไม่เหมือนกับ กิจกรรมอื่นหรือเกมอื่นที่อถ้าบางอันที่มันต้องใช้ร่างกายเราคงไม่มีวันไปแข่งกับเลบอนเจมในบาสเกตบอลหรือว่าไปแข่งกับเมสซี่ไปแข่งกับโรนัลโดเพราะว่าการด้วยด้วยการฝึกแบบ7-8ปีแต่โป๊กเกอร์เนี่ยเราฝึกเดือน2เดือน3เดือนเราเก่งได้ทุกๆทุกๆช่วงเวลาที่เราทุ่มเทลงไป มันแล้วก็มันก็ไม่ได้เหมือนกับเกมอื่นๆอย่างเช่นหมากรุกที่เราจะต้องสั่งสมสกิลไปเรื่อยๆหรือว่าเหมือนกับโกะที่เราจะต้องแบบมีความรู้แบบไต่ระดับไปเราสามารถอาศัยดวงส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เราชนะคนอื่นๆได้แต่ว่าสกิลก็ยังเป็นส่วนสําคัญถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นแบบท็อปท็อปสิของโลกได้แต่ว่าเราก็จะไปอยู่ระดับหลักพันได้ อ่าสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องสตาร์ดีบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดอย่างอเควินมาตินมันทำคอนเทนต์อยู่แล้วอ่ะมันหยุดทำคอนเทนต์แล้วมันไปสตาร์ดีสองร้อยชั่วโมงได้หรือว่านักโป๊กนักโป๊กเกอร์ที่เล่นจริงจังเขาก็หาเวลาสตาร์ดีได้แล้วคนที่ทํางานประจําอ่ะคนที่ทํางานปทนที่ทํางานประจําก็ต้อง,ต,องต้องหาเวลาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเรายังมีเวลาที่แบบถฟีดโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆดูทิกต็อกดูคลิปแมวดูคลิปหมีแพนด้าดูคลิป ปาวานดูคลิปอะไรก็ตามดูคลิปโป๊เราก็หาเวลาที่จะศึกษาโป๊กเกอร์ได้นี่ยังน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงเหมือนเควินมาตินในช่วงเริ่มต้นก็ได้เราก็สามารถจะแซงคนอื่นได้คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้เร็วถึงขนาดที่โอ้โหเข้าไปแบบไล่กินปุนนัดเหมือนกับแอบดูไพ่ปุนนัดอย่างนั้นแต่ว่าเราก็เก่งกว่าคนอื่นที่ไม่ศึกษาได้เราสามารถขยับตัวเองจากอันดับ ล้านของโลกขึ้นไปอยู่อันดับหลักแสนภายในเวลาแค่หนึ่งเดือนได้สำหรับโป๊กเกอร์คือมันก็ไม่ได้ง่ายก,กับกับการที่เราจะแบบศึกษาแล้วทาทาเงินได้เลยหลายๆคนที่เคยศึกษามาบ้างก็จะเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกันก็คือพอมันศึกษาไประยะหนึ่งเนี่ยทุกคนแต่ละคนจะเจอแนวต้านที่ไม่ไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนเจอช้าเจอเร็วแนวต้านเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเรื่องที่เราไม่เข้าใจหรือเรื่องที่เรา เรียนรู้แล้วแต่เราเอาไปใช้แล้วมันไม่เวิร์กมันก็มีสองทางเลือกว่าจะเลิกหรือจะลุยต่อให้ลุยไปแล้วผ่านเลเวลแรกผ่านแนวต้าน,น,นแรกไปได้แล้วโป๊กเกอร์มันก็จะมีแนวต้านเรื่อยๆอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะทุ่มเทก,กับกับการที่จะเก่งขึ้นขนาดไหนคือบางคนเนี่ยพอผ่านเลเวลที่มันเป็นแบบจุดต้านไปสักสองสามจุดเขาอาจจะอยู่ศึกษาก็ได้ถ้าเกิดมันมันทำให้เขาทำเงินหรือว่าอยู่ในระดับที่พอใจแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ยัง ยังทําเงินกับมันไม่ได้ยังเล่นเราไม่บวกยังไม่เก่งกว่าคนอื่นก็มีทางเลือกเหมือนเดิมก็คือจะเลิกหรือจะลุยอันเนี้มันก็ทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองได้ทางเลือกคือเราอาจจะหยุดพัฒเราอาจจะหยุดสตาร์ดี้แต่เราอาจจะพอใจกับกับความรู้ในการเล่นของเราแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ไม่พัฒนาตัวเองเลยอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ที่เราจะทําเงินจากโป๊กเกอร์เพราะว่ามันไม่มีทางที่ เราจะใช้ดวงไปเรื่อยๆหรือว่าหวังว่าเราจะมีผลงานที่ดีในระยะยาวถ้าเกิดเราไม่เก่งขึ้นแต่พอถ้าเกิดเราเราสู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะมีทั้งความรู้เราจะมีทั้งความมั่นใจแล้วยิ่งเราหาเงินได้จากโป๊กเกอร์เนี่ยเราจะเห็นมูลค่าของเวลาที่เราทุ่มเทลงไปเองทีนี้ก็จะมาแนะนําคร่าวๆสําหรับใคยที่ยังไม่มีไอเดียเลยว่าจะเริ่มต้องศึกษายัางไง อย่างแรกเราก็จะบอกบ่อยๆว่าคอนเทนต์ฟรีมีให้ศึกษาได้จนสามารถทำเงินได้จริงๆอย่างเราก็เริ่มต้นจากคอนเทนต์ฟรีในไทยเนี่ยตอนนี้ก็ยิ่งมีคอนเทนต์ฟรีเยอะอาจจะเป็นเว็บ TPB อาจจะเป็นช n e l เราหรือว่า Channel ใครๆก็ตามตอนนี้มีหลายๆคนทำคอนเทนต์แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่ว่าคอนเทนต์พวกนี้มันอาจจะ สเปสปะคือมันไม่ได้มีใครมาเรียบเรียงข้อมูลให้ก็เอาไว้ต้องเอาเวลาไปแรกก็ต้องเอาแรงไปแรกหรือว่าจะเข้ามาสิงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดเราก็ได้คลิกที่ลิงก์เข้ามาแบบแอคทีฟอยู่ในนั้นมาตั้งคำถามมาศึกษาไปด้วยกันไม่ต้องเสียเงินก็ได้หรือถ้าเกิดใครที่เริ่มรู้สึกว่าเอย,อยากอยากลงทุนเพื่อ ลดเวลาก็ระดับเริ่มต้นเนี่ยเราว่ามันมีคอสหรือว่าเนื้อหาเสียเงินที่ไม่แพงมากอ่ะของทีมบ t สก็มีใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เรามีโค้ดส่วนลดก็คืออันนั้นเป็นแบบค่าเรียนเอาจริงถูกแบบถูกแบบมาหาศาลมากรู้สึกจะเดือนละประมาณตกเดือนละพันตกเดือนละพันโคตรถูกอันนี้แม่งคือแบบ โครถูกแล้วมีทั้งแคชเกมมีทั้งทัวร์แล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่ดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดบางคนเข้าไปเรียนเนื้อหาของตอนนี้เนี่ยก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าจะตามคนอื่นท่านหรือเปล่าหรือว่าไปดูคลิปย้อนหลังเองก็รู้สึกว่าไม่ใช่สไตล์ที่จะศึกษาด้วยตัวเองได้ก็เรเวลสอ่าสำหรับเ m a t e u r ที่แบบเฮ้ยอยากอยากเริ่มทําเงินอยากเริ่มทําเงินกับมันละไม่ใช่แบบแค่อยากเล่นสนุกสนุกะ ก็ลองหาคอร์สอของทีมบีสก็มีคอร์สที่เป็นทั้งแคชเกมทั้งทัวร์อันนั้นรู้สึกจะอยู่ในเว็บไม่แน่ใจว่า p o k e s space ยังรันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเราไปซื้อคอร์สที่เป็นคอร์สแบบเฉพาะทางอย่างเช่นคอสทัวนเมนต์คอร์สทสัวร์ในเว็บต่างประเทศก็มีหรือเมื่อกี้คอนเทนต์ฟรีลืมพูดถึงไปก็คือจริงๆลองไปเสิร์ชดู ชาแนลต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของชาลีของเบนซะีบีเนี่ยแคชเกมดูชาลีดูโปกเกอร์โคดถ้าเกิดเป็นทัวร์นาเมนต์ก็ดูโปกเกอร์โคดกับ ben เบนซีบีเบื้องต้นแค่นี้ก็ได้หรือว่าจะดูกร er, ิปกริปโปกเกอร์เราก็แนะนําบ่อยชาแนลนี้คอนเทนต์ฟรีทุกอย่างแล้วก็มีให้เสียเงินด้วยในระดับที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหเอาจริงจะใแค่ดูคอนเทนต์ฟรีเนี่ยที่เคยบอกไปว่า ลองไปดูคลิปละห้ารอบสิบรอบเมื่อก่อนเราก็ดูห้ารอบสิบรอบเหมือนกันเพราะสมัยสมัยก่อนฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็เปิดให้มันทラン l เล e ออโต้แล้วก็เรียบเรียงเอาหรือจะนั่งโน้ตไปเซิร์ชคำแปลก็ก็ลงทุนเรื่องเรื่องเวลาหน่อยถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ฟรีอ่ะต่อกันที่คอนเทนต์เสียเงินระดับระดับอ่ากึ่งอาชีพแล้วกันก็คือระดับคนที่เริ่มแหลกอยากทําเงินละซื้อคอร์สก็มีคอร์สเยอะก็ของเราก็เป็น มีส่วนหนึ่งที่จะเป็นจะเป็นคอร์สแต่ว่าอันเนี้ยคอร์สที่เป็นแบบเรียบเรียงเนื้อหามาให้เนี่ยยังทำไม่เสร็จอ่าแต่ว่าถ้าเกิดลงทุนกับอคอร์สต่างประเทศก็แนะนำอย่างเช่นอาจจะมีของอัพสวิงของ Race ส o u r เอ e อ่าเบนซีบีโอ้มีฟิลกาวฟอนมีโอ้โหมากมายลองเสิร์ชด,ดูหรืออาจจะเป็นพวกที่เป็นเซมิน่ของ Big b l ล็อซิงอ่ะก็ ค่อนข้างคุ้มค่าแต่ทีนี้ระดับที่เป็นโปรเลเวลคือคนที่แบบจริงจังอยากทำเงินอยากหาเงินกับโป๊กเกอร์แบบจริงจังก็จะมีเป็นการโคชชิ่งก็ราคาเนี่ยเราว่ามีตั้งแต่ชั่วโมงละเอ่อห้าสิดอลลาร้อดอลลาร์พันดอลลาร์หมื่นดอลมีเป็น CB ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เท่าไหรล่ละอ่าก็มีมีทุกราคารลายชั่วโมงก็คือช่วยแก้ปัญหา อาจจะเป็นโคชชิ่งด้านเมนทอลโคชชิ่งด้านโป๊กเกอร์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจริงจังกับมันขนาดไหนแล้วก็อาจจะต้องเห็นคุณค่าของของเนื้อหาความรู้นิดนึงอของเราก็จะมีโปรแกรม one on one coaching ของทีมบีสก็มีน่าจะมีของโก้ก็น่าจะชั่วโมงละประมาณ1,000ถ้าเกิดซื้อ10ชั่วโมงอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดซื้อ น้อยๆก็จะ,ะมาณพันห้าสองพันอันนี้ไม่แน่ใจหรือถ้าเกิดใครอยากได้ส่วนลดก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวแบบขอโค้ดส่วนลดให้เป็นกรณีพิเศษถ้าเกิดสนใจจะเรียนกับโก้หรือว่าคนอื่นๆมีอย่างอาร์ตก็โหอันนั้นนี่คือคุ้มค่าแน่นอนเนื้อหาแบบแน่นปึกรับประกันได้แบบเป็นฝั่ง GTO ที่ไม่ประสาทแดกอ่าเพราะว่าเราเคยเข้าไปเรียนตอนที่อาร์ตเข้ามาเทรนกับเอ่อ b e a t Training Program ก็การันตีว่ามีมีความรู้แบบที่เข้าใจเกมจริงๆสามารถตอบคำถามแบบเป็นเหตุเป็นผลจริงๆไม่มัวซั่วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นทางเลือกส่วนถ้าเกิดใครที่แบบมองว่าเฮ้ยอยากเรียนกับโค้ชต่างประเทศแต่ฟังไม่ออกอันนี้เราบอกเลยว่าเราเราเราอยากแนะนำว่าให้มองดูว่ามูลค่ามูลค่าที่เราจะได้รับนอกจากเฮ้ย ถ้าเกิดเราถีบตัวเองให้มันฟังฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเอาแค่พอสื่อสารได้เอาจริงเราว่ามูลค่ามันดีกว่านั้นอย่างน้อยเราได้พัฒนาตัวเองด้วยอยากให้ลองแบบลองมองมองว่าตัวเรามีศักยภาพขนาดไหนเรามีเป้าหมายยังไงอันนี้เป็นเบื้องต้นสําหรับคนที่อยากจะทําเงินกับโป๊กเกอร์แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแนวทางยังไงก็ให้เควินมาตินเป็นแรงบันดาลใจแม้แต่คนที่แบบเล่นได้ดีประพอประมาณอยู่แล้ว เขาก็ยังมีช่วงที่แบบหยุดทำคอนเทนต์แล้วมาศึกษาอย่างจริงจังเนี่ย200ชั่วโมงอ่าอันนี้ก็คือตามภาพเนี่ยเขาบอกเขาไปเจอไม่แน่ใจอันนี้มันถึง200หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเขาจะทำปีละครั้งอ่าประมาณ100ชั่วโมงถึง300ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นแบบตัวอย่างที่ดีสำหรับสตรีมเมอร์ที่ไม่ได้ทำตัวหัวควยเล่นเอาเงินของคนซื้อหุ้นไป ทิ Think ้งไปวัน